สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลองหรือยังคะซีสค่ะวันนี้มุกก็มาเอาใจสาวๆนะคะที่ต้องการความโกลว์ผิวโกลว์แบบไม่มีสาเหตุนั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะมุกมีแบรนด์แบรนด์นึงมานำเสนอนั่นก็คือแบรนด์กลอสนั่นเองค่ะซึ่งมุกเนี่ยเคยหยิบแบรนด์กลอสนะคะได้มารีวิวในเทปแรกนั่นก็คือเป็นอายแชโดว์แบบแท่งแล้วก็เป็นลิปชายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมุกได้นำสินค้าชิ้นนึงนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแบรนด์กลอสนั่นเองนะคะซึ่งเหล่าบล็อกเกอร์มากมายเนี่ยได้นำมารีวิวกันแบบเหนียวแน่นจนแบบมุกทนไม่ไหวต้องมาทำรีวิวอ่ะตัวนี้นะคะก็ชื่อว่า God Giant Sun Powder นั่นเองเจ้าตัวนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์เนื้อชิมเมอร์นั่นเองที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ชิมเมอร์ที่เป็นสีขาวธรรมดานะคะข้างในนะคะเป็นสีทองนั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะสามารถปัดได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็ทั้งผิวกายได้เลยค่ะถ้าเกิดใครชอบความโกลว์เนี่ยน่าจะเลิฟตัวนี้นะคะดูคนเดียวมันก็เหงามากๆเลยมูก็เลยอยากเชิญกูรูด้านความงามนะคะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าใจแอนกลอสตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือพี่เทนชินเองสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นพี่เทนชินะคะตัวจับยากมากๆเมื่อที่แล้วก็อยากเอามาถ่ายแต่แบบไม่ว่างเลยไม่ค่อยว่างเลยน้องโมช่วงนี้แบบติดงานเยอะก็อย่างเงี้ยแหละเนาะขอถามพี่เชนชีนิดนึงนะคะพี่เชนชีเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ้ากลอสบ้างไหมคะเคยใช้นะแบรนด์กลอสที่ใช้ก็คืออายแชโดว์ที่เป็นตัวแท่งอ่ะน้องโมเคยรีวิวแล้วใช่ไหมคือที่ชอบเพราะว่ามันแท่งเดียวอ่ะมันใช้ทีเดียวจบไปเลยขอสอบถามนิดนึงว่าพี่เชนชีเนี่ยเวลาจะเลือกซื้อบอนเซอร์เนี่ยพี่เชนชีดูจากอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือองค์ประกอบโดยรวมของบอนเซอร์อันนั้นนะอันแรกก็คือตัวเนื้อเท็กเจอร์มันก็คือสัมผัสมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกชิมเมอร์ต้องดูว่ามันเยอะไปหรือเปล่าบางทีมันวิ้งไปเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือราคาราคาเป็นที่ตั้งของสาวๆทุกคนอยู่แล้วถ้ามันดีแล้วมันแพงเราโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาแพงแต่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะดีแล้วก็ดีมากๆนะคะเราจะพร้อมไปเลยทีเดียวนะคะโดยวันนี้นะคะมุกกับพี่เทนชีนะคะก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้ากลอสตัวนี้นะคะที่เป็นบรอนเซอร์นะคะโดยมุกนะคะเป็นตัวแทนของสาวผิวเหลืองนั่นเองค่ะส่วนพี่เทนชีเป็นตัวแทนของสาวผิวแทนนะคะเซ็กซี่ก็เอาเป็นว่าสาวๆก็จะได้รู้กันไปเลยว่าผิวแบบนี้ถ้าปัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเล็กๆน้อยๆประสิทธิภาพของเจ้าบรอนเซอร์กลอสตัวนี้นะคะขอบอกความรู้สึกของตัวเองเป็นสาวผิวเหลืองใช่ไหมคะเพราะปัดออกมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะแอบติดความแบบแดงไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากแบบเป็นผิวสีเหลืองถูกไหมคะถ้าเกิดแบบถ้าผิวแทนก็อาจจะรอดอยู่นะแต่หน้าแต่ในส่วนของการปัดหน้าเนี่ยมุกว่ามันโอมากๆแต่ถ้าเอามาปัดตัวมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับสาวผิวสีเหลืองนะพี่เดนชีเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่คิดว่าพี่ชอบนะเงามากอ่ะคือหน้าแบบว่าเหมือนแดดเลียสวยมากมันแบบฝรั่งเลยอ่ะแบบได้ลุคเซ็กซี่มากก็คือสีอ่ะมันค่อนข้างจะแบบออกแทนแทนอ่ะพอเราเข้ากับสีเรามันแบบอุ๊ยดูดิวิงมันเข้าอ่ะเซ็กซี่มากค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วก็จะถามในส่วนของแพ็คเกจจิ้งเนี่ยนี่แพ็คเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยพี่เทนซีรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างคิดว่ามันก็ดีเนาะมันดูแบบแข็งแรงอ่ะถ้าแบบเคลี้ยงแล้วมันอาจจะไม่ตกเอาอย่าพุ่งเคลี้ยงค่ะลองดูแล้วกันเรื่องถ่ายไม่เสร็จเลยค่ะแล้วก็ข้างในนี่เขาเป็นแบบว่าเป็นมีกระจกเนาะใช่มันใหญ่ด้วยนะดูสีดูง่ายมากไม่ต้องใช้กระจกบานใหญ่มาแทนเลยนะก็แบบเสร็จปรับแล้วเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดจะเลือกซื้อตัวนี้เนาะก็คุ้มเนาะสำหรับราคาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ซื้อนะมันโอเนาะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะผิวโกลว์นะคะฉ่ำแดดนั่นเองนะคะมุกก็ขอฝากเจ้ากลอสไซแอนซันพาวเดอร์ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสาวๆด้วยนะคะ
ก็จบการรีวิวเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าสาวๆนะคะก็จะถูกใจเจ้าบรอนเซอร์ตัวนี้นะคะครั้งหน้าก็มุกจะเอามาให้รีวิวอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เทนชีมากนะคะที่มาช่วยรีวิววันนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามลองหรือยังคะซิสได้ทางซิสตาคาเฟ่ Channel นะคะทุกวันศุกร์นะคะในสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมุกกับพี่เทนชีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเย้